เครื่องข้ามเวลาได้รับความกระทบกระเทือนจนเกิดความเสียหายอย่างหนักโอ้ยมึนหัวจังที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมคอรับในพาร์ทที่2ครับแค่ชื่อเกมก็น่ากินแล้วเห็นไหมนั่นคอหมูย่างไม่ใช่คอรับโถเอ้ยเราก็จะมาต่อกันครับหลังจากที่อมิตาเนี่ยได้เดินทางย้อนเวลากลับมาตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันครับให้ตายสิในนี้มืดชะมัดจำได้ว่ามันตกไปที่ทุ่งข้าวสาลีนี่ไงมาต่อกันเลยครับโอ้โหเหมือนจานดาวเทียมมากกว่าทำแมชชีนนะโอ้โหเครื่องข้ามเวลาเสียหายหนักเลยนะเนี่ยเอาเถอะแต่อย่างน้อยก็ย้อนมาถึงปี2020ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะเอ้าโปโป้แกก็ตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ยเอามันมากับเราตั้งแต่แรกเหรอมี่ไม่ใช่ดิเมื่อกี้ต้องพูดว่ามันมากับเราตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอนะเอาฮะปีนี่มันปี2000นี่นะเท่ากับว่าเราย้อนมาตั้ง40ปีนี่จะมาวางแผนฆ่าตั้งแต่มันยังเด็กแน่นอนครับยังกับตัวโกงเดอะแฟตย้อนแผนคือย้อนเวลามาฆ่าก่อนเวลาที่พี่อากิระบอกไว้ตั้ง20ปีโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วจะทำไงดีล่ะหงิงหงิงเดี๋ยวนะโปโปร้องหงิงหงิงเนี่ยนะตัวอะไรวะหงิงหงิงเอาระบบระเบิดตัวเองทำงานอ๋อไม่ใช่แล้วนี่มันเสียงอะไรเนี่ยเครื่องข้ามเวลาจะระเบิดหรือเปล่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยระเบิดจริงเหรอระบบขัดข้อง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 นี่มันตัวเลขอะไรอ่ะทำไมมันถึงนับถอยหลังล่ะระเบิดจริงเหรอระบบขัดข้องระบบขัดข้องระบบขัดข้องเอาแล้วไงอ่ะเออร์เรอร์เครื่องข้ามเวลากำลังพูดเล่นเองจะระเบิดตัวเองจริงเหรอใน8ชั่วโมง55นาทีหาระเบิดตัวเองตั้ง8ชั่วโมงเวลาหนีเยอะแยะแย่แล้วอย่างนี้ต้องแย่แน่ๆใจเย็นไว้ก่อนอมิตาภายในเครื่องข้ามเวลาน่ะน่าจะมีคู่มืออะไรสักอย่างสิในเครื่องข้ามเวลานี้มีแต่เอกสารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเลยสักนิดอ่านไม่รู้เรื่องนะครับไม่ใช่อ่านไม่ออกจะว่าไปในนี้เนี่ยน่าจะมีเอกสารทำภารกิจของพี่อากิระอยู่เจอแล้วนี่ไงเอกสารทำภารกิจอ๋อมาได้รับหนังสือแผนการย้อนเวลามีแผนด้วยย้อนไปสังหารผู้นำที่จะขึ้นเลือกตั้งทั้งหมดจบครับจบทีเดียวหนังสือรายละเอียดแบบดูได้ด้วยฮะหาหอนาฬิกากลางเมืองเชลเตอร์ซิตี้เดินมาทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือ 1.5 กิโลเมตรจนพบกับ4แยกที่มีน้ำพุรูปเทพธิดาชูคบไฟอยู่ตรงกลางเทพีเสรีภาพแน่นอนจากนั้นให้มองหาป้ายสัญญาณรูปตัวคิวที่อยู่บนยอดตึกให้เดินไปตรงฝั่งตรงข้ามแล้วรอโบจังที่หน้าตึกนี่มารอเร็วไป20ปีเขาจะมาไหมครับเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเกรงใจคนอื่นไงมาเร็วกว่าเวลานัด20ปีเป็นไปไม่ได้โอ้โหนี่แผนที่ของหน่วยงานลับสายลับนี่แบบระดับเด็กป.2 มากเลยหมายถึงกับการวาดแบบนี้นี่โอ้โหคือเองเอาแผนที่เมืองดีๆมาไม่ได้เหรอถ้าเองจะนะหน่วยงานลับขนาดนี้ยิ่งใหญ่ระดับกอบกู้โลกนะเว้ยวาดใส่กระดาษเอ๊ะนี่มันเอกสารเกี่ยวกับคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี่นะมันบอกว่าเครื่องข้ามเวลาลำนี้สร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์ไอจากสถาบันอัลฟาเมื่อปี2003อ้าวอีก3ปีเองฮะใกล้ๆนี้แสดงว่าเราไปหาเขาได้ใช่ไหมเอาล่ะงั้นคงต้องเริ่มต้นสืบจากที่นี่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไอการทดลองวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะสร้างมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าผลงานอาจจะสำเร็จปี2003เพราะฉะนั้นปี2000ก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาเขาได้นะครับบอกเนี่ยหนูนั่งเครื่องข้ามเวลามาเขาก็จะตบหัวแปะไอหนูออกไปใครเขาจะเชื่อฟังงั้นเริ่มจากตั้งเวลาให้ตรงกับตัวเลขที่กำลังนับถอยหลังในเครื่องข้ามเวลานี้ก่อนเท่ากับว่าเรามีเวลาอยู่ไม่ถึง9ชั่วโมงสินะ
ก่อนอื่นต้องตามหาด็อกเตอร์ไอที่เป็นคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี้ก่อนแล้วกันเอาล่ะครับอ่ะนี่มันเหรียญรูปร่างแปลกๆนี่คงเป็นเงินของยุคนี้แน่ๆเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันนะได้รับเงิน75 75ก็แปลแล้วครับทำตาทำจากอะไรครับตาหรือเอากระดุมมาเย็บเป็นตาหรือเปล่าเนี่ย45โกยเอาโอ้โหดูดเป็นเหรียญตอนนี้เรามีตังค์อยู่45บาทนะครับไปซื้อมาม่า2ห่อนั่งกินแล้วก็ซื้อน้ำหมดตึงตึงจะว่าไปแล้วที่นี่มันที่ไหนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ย้อนมาที่เดิมเหรอแบบเมืองเดียวกับที่ตอนอยู่แบบเมื่อ40ปีข้างหน้าอะไรงี้แล้วเราจะไปหาสถาบันอัลฟาเจอได้ยังไงล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยคือว่าหนูจะไปสถาบันอัลฟาค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะหลงทางหลงมากลางนาเลยเนี่ยแม่งสถาบันต้องอยู่ในเมืองสิฟะสถาบันอัลฟางั้นเหรอฉันเป็นครูอยู่ที่นั่นเองล่ะหล่อเลยเชียวจริงเหรอคะงั้นช่วยบอกทางให้หนูหน่อยได้ไหมหรือว่าไอ้หมอนี่คือด็อกเตอร์ไอวะเป็นไปได้ไหมเอางี้ฉันกำลังจะไปทำงานพอดีเธอมากับฉันได้เลยขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลยว่าแต่พี่หนุ่มแว่นคนนั้นมาทำอะไรกลางนาสงสัยมากถามไม่ได้เหรอโถ่ยคือมันแปลกมากเลยครับคนกำลังจะไปทำงานแล้วเอ็งเดินผ่านกลางนาทำไมบ้านเอ็งอยู่กลางนาแล้วเดินมาเหรอเฮ้ยเอ็งก็น่าจะนั่งรถผ่านไหม เกิดคำถามในใจอีกแล้วช่างสงสัยเหลือเกินคนนี้อมิตาเดินทางมาถึงหน้าสถาบันอัลฟาเจอกับประตูรั้วและกำแพงสูงปิดกั้นจากด้านหน้าฉันคงมาส่งเธอได้แค่นี้แหละนะฉันมีธุระด่วนต้องรีบไปทำขอแยกตัวตรงนี้เลยแล้วกันนะตกลงพี่ไปทำอะไรกลางหนาวเนี่ยธุระด่วนด้วยนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาละต้องรีบตามหาด็อกเตอร์ไอนี่ไงด็อกเตอร์ไอโตอยู่นี่ก็อ๋อฉันเองด็อกเตอร์ไอโตมีอะไรเหรอไม่ได้เหรอหวังว่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้นะตกลงเป็นสถาบันโรงเรียนเหรอนี่เธอคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ะหนูเหรอคะเธอนั่นแหละจะเข้ามาในสถาบันอัลฟาโดยพนักงานไม่ได้นะแต่ว่าหนูมีธุระต้องทำในนี้นะคะถ้าเธอจะเข้ามาในสถาบันแล้วก็ต้องไปทำบัตรที่ห้องธุรการก่อนนะแล้วเมื่อกี้มากับคุณครูคุณครูแม่งไม่พาเข้าหว่าโอ้ยห้องธุรการเหรอคะเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูจะไปที่ห้องธุรการก่อนค่ะอืมทำไมมันยามมันต้องดุเราด้วยวะบอกดีๆก็ได้เดี๋ยวผู้ปกครองนี่คนไหนเหรอคนซ้ายว่ะคนซ้ายนี่ท่าทางต้องเสียงแบบนี้แล้วครับนี่นายมันนานขนาดนั้นเลยเหรอฉันรอไม่ได้หรอกนะอ่ะกดไม่ไปให้ปั๊บต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นกฎยามรอมากฉันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นหรอกนะต้องขออภัยจริงๆนะครับโอ้อ้าวแล้วเราต้องใช้เวลากี่ปีในการทำบัตรเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็ฉันจะไปติดต่องานทำบัตรที่ห้องธุรการน่ะแต่ยามบอกว่าคิวมันยาวมากดีไม่ดีเนี่ยอาจต้องใช้เวลาถึง3วันเลยทีเดียวนะแต่ว่ายังไงถึงจะกี่วันก็แล้วแต่ของฉันก็ยาวกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวนะอะไรยาวเหรอลุงเอาใหม่ดินี่ออกนอกบทดีไม่ดีอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเลยหาทั้งวันเลยเหรอใช่แต่ฉันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นปีนรั้วปีนรั้ววิธีอะไรเหรอคะมีข่าวลือว่ายามที่ประตูตะวันตกน่ะทำบัตรผ่านเข้าโรงเรียนให้ได้ฉันเลยจะไปที่นั่นแทนแต่อาจจะต้องมีค่าตอบแทนนิดหน่อยนะ45โกบาทค่าตอบแทนฉันไปก่อนแล้วนะ45โกแน่นอนค่าตอบแทนทำไงดีล่ะเนี่ยเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วต้องไปหายามครับไปหายามช่วยไม่ได้ฉันรีบดินะเซฟเรียบร้อยที่นี่คือประตูตะวันด้านตะวันตกใช่ไหมคะใช่แล้วเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงไม่ใช่อย่างนี้นี่ต้องเสียงหล่อใช่แล้วล่ะเธอต้องการมาทำบัตรผ่านเข้าโรงเรียนใช่ไหมล่ะเอามา50โกรมีอยู่45
เอ๊ะฉันจะทำยังไงดีล่ะให้50โกตูไม่มีต้องกลับไปห้องธุรการเลยเหรอให้50โกเลือกไม่ได้ด้วยเฮ้ยขายอะไรได้มั้ยไม่ได้ด้วยทุนแรกที่ตุดกลับไปห้องธุรการก็ได้หนูว่าหนูไปห้องธุรการดีกว่าค่ะเอาไม่มีการต่อรองใดๆเกิดขึ้นเลยเหรอนี่ก็จะมีต่อรองลดให้หนู5โกได้ไหมด้วยความน่ารักอะไรงี้จุ๊บทีนึงเอ๊ะนั่นมีกระเป๋าตกอยู่นี่เจอกระเป๋าเงินของใครก็ไม่รู้เก็บไม่เก็บเอ๊ะเจอกระเป๋าเงินของใครก็ไม่รู้เก็บครับไม่ได้หมายความว่าจะขโมยนะครับแต่ว่าคือปล่อยมันทิ้งไว้ก็ไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมเราควรจะเก็บขึ้นมาก่อนครับดูซิว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะไปตามหาเจ้าของได้แต่ว่าถ้ามีแบงค์พันอยู่สัก5ใบก็ไม่ต้องตามหาเจ้าของครับเก็บไว้เองนั่นเองนะครับเก็บมาก่อนดีกว่าล้อเล่นนะเอ๊ะในนี้มันมีอะไรบ้างอะมีเงินอยู่นี่ได้รับเงิน35เดี๋ยวเอาเลยเหรอเอ็งเอาเลยเหรอฉันจะทำยังไงดีล่ะคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเก็บเงินได้จริงๆแล้วหาตัวเจ้าของไม่ได้นะครับก็อาจจะเอาไปให้เงินขอทานหรือไม่ก็เอาไปทำบุญสักอย่างก็ได้นะถ้าเราเก็บไว้แล้วไม่สบายใจเพราะมันไม่ใช่ของเราอะแต่นี่ดูดเข้าเป่าเรียบร้อยทำดีไปหายามไปหายามไหนๆก็ได้เงินมาแล้วลองกลับไปหายามอีกรอบดีกว่าทำดีเวลเพย์มากอมิตาสรุปเธอเอาบัตรผ่านเข้าโรงเรียนไหมฮะถ้าไม่เนี่ยฉันต้องไปทำธุระเดี๋ยวนะทำไมฉันก็ไม่มีอะไรธุระกับเธอแล้วเดี๋ยวก่อนคือว่าหนูคราวนี้แหละฉันจะนี่เอาไปเลย50โกเรียบร้อยเปสายเปเงินลดลง50โกพรึ่งมันนี่ดาวอ่ะเอาดิลดดิลดแล้วรับบัตรผ่านเข้าประตูไปได้เลยแม่เสียงรอเหมือนเดิมแล้วไม่ดุแล้วได้รับบัตรผ่านแล้วไงเนี่ยตกลงเกี่ยวอะไรกับเครื่องข้ามเวลาตัวออกมาหาด็อกเตอร์ไอเกือบลืมแล้วเนี่ยออกนอกเรื่องแป๊บเดียวความน่าไม่น่าเลยความน่าเชื่อถือลดลงอีก10โอ้ยลดลงได้ไงวะยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆมันก็อาจจะทำผิดนิดหน่อยครับแต่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่หรอว่ามันจะลดลงได้ไงเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยชัยโยเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วสะดวกจริงๆเลยแค่ยอมจ่ายเงินนิดหน่อยเองเท่านั้นเองอะใครน่ะสาวแว่นคนนั้นขอโทษนะคะมีใครรู้จักดร.ไอหรือเปล่าคะคนที่สถาบันนี้เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันฉันจำไม่ได้ทุกคนหรอกอ้าวคนนี้ก็เข้ามาได้แล้วฮะรู้จักดร.ไอไหมคะไม่รู้หรอกฉันก็เพิ่งเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันคนนี้ต้องรู้จักแน่ๆครับเอ๊ะเด็กคนนั้นกำลังงัดห้องอยู่นี่นะเข้าไปห้ามปล่อยผ่านไปงัดห้องเลยเหรอไม่มีคำถามแบบทำอะไรอยู่อะไรงี้ไม่มีเหรอแบบทำไมต้องงัดอะไรงี้เรามีแต่ตัดสินแอคชั่นเลยด้วยการกระทำเลยแบบปล่อยผ่านกับห้ามห้ามแล้วกันอะนี่เธอทำอะไรเนี่ยอุ้ยเลือกผิดแน่เลยวะคือผมว่า80คน 80% ต้องห้ามวะแล้วมันเป็นเกมอะแล้วไอ้ข้อที่คนเลือกเยอะๆจะไม่ดีไม่น่าเลือกเลยน่าจะปล่อยผ่านไปเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบมีกล้องมีภาพในกล้องวงจรปิดว่าเรามางัดห้องด้วยอะไรงี้สวยเนี่ยชิบเป๋งละพลาดแล้วมันเป็นเกมลืมช่างมันละกันทำตามปกติถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงแบบสงสัยหน่อยก็กำลังงัดห้องเก็บข้อมูลข้อสอบอยู่นะสิถามได้ว่างอยู่หรือเปล่าล่ะมาช่วยกันหน่อยบ้าหรือไงมาชวนงัดห้องเก็บข้อสอบเนี่ยนะเธอต้องการอะไรเป็นขโมยหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ใช่ขโมยฉันชื่อเซนเป็นนักเรียนที่นี่แหละนี่โชว์บัตรเลยเซนรอเซนดออ๋อรอไม่ใช่ดอได้รับบัตรนักเรียน AL30985นั่นมีแจกเบอร์ด้วยแอบแจกเบอร์อ๋อไม่ใช่นั่นหัดโอเคครับเก็บไว้น่าจะเป็นหลักฐานสักอย่างได้เลยเนี่ย
ตัวละครสำคัญเลยแต่พอจบม.3เนี่ยก็โดนไล่ออกจากที่นี่เฉยเลยอ่ะเพราะเกรดไม่ถึงแล้วสิไม่ใช่สักหน่อยเกรดเฉลี่ยน่ะฉันได้ 2.35 เชียวนะเชียวนะเชียวนะนี่คือเกรดหน้าอวดแล้วรัฐบาลน่ะกำหนดไว้แค่2เองแต่จู่ๆปีนี้โรงเรียนก็จัดให้มีการสอบพิเศษตอนม.3 อีกรอบคนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์น่ะก็จะโดนคัดชื่อออกโหโรงเรียนนี่โหดมากถึงน่ะก็ซึ่งนายก็สอบไม่ผ่านใช่มั้ยก็ใช่น่ะสิข้อสอบอ่ะโหดมหาโหดเลยล่ะบางเรื่องน่ะไม่เคยเรียนด้วยซ้ำเขาลือกันว่าเอาเนื้อหาของชั้นม.ปลายน่ะมาออกข้อสอบด้วยอย่างเช่นตอนเกิดอารมณ์ทางเพศต้องทำยังไงอ่ะฉันตอบไปเล่นว่าวเขาบอกว่าผิดน่ะเดี๋ยวกดตอบไม่ได้เลยเกมถึงกับสตันทีนี้เนี่ยฉันก็เลยต้องมาสอบเข้าม.4 อีกรอบอ่ะแต่คราวนี้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือไปอย่างดีเลยนะซึ่งฉันว่าฉันทำข้อสอบได้ด้วยนะแต่ก็สอบไม่ติดอีกโอ้ยากจังฉันก็เลยสงสัยว่าจะถูกกลั่นแกล้งน่ะเพราะสถาบันอัลฟาเนี่ยมีแต่คนอยากเข้ามาเรียนแล้วไอ้ข้อสอบที่ตอบพระชักว่าจะผิดได้ยังไงไอ้เล่นว่าวนายคิดไปเองนะสิมีข้อพิสูจน์ไหมก็นี่ไงข้อพิสูจน์อยู่ในห้องเก็บข้อสอบนี่แหละฉันจะเอาผลข้อสอบมาดูว่าฉันได้คะแนนเท่าไหร่นั่นไงตูชอบมาพัวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยดิแล้วแบบมันจะมีคดีเกิดขึ้นอ่ะแล้วแม่งเราเป็นคนร้ายชัดๆเลยโดนป้ายสีอีกแน่เชื่อผมไหมมาช่วยฉันหาหลักฐานหน่อยสินั่นไงฉันแค่อยากช่วยเธอหรอกนะแต่ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเหมือนกันจะทำยังไงดีนะช่วยไม่ช่วยเหรอมีให้เลือกช่วยไม่ช่วยด้วยทำไมผมรู้สึกผมคิดว่าเกมมันมีรูทเดียวถึงเราเลือกไม่เลือกมันก็เหมือนกันปะแต่มันต่างกันได้ด้วยเหรอช่วยกับไม่ช่วยยังคนดีอีกยังอีกตกลงฉันจะช่วยเธอว่าแต่เธอรู้จักด็อกเตอร์ไอไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ชื่อมันเซนพูดไม่ใช่เหรอรู้จักสิทำไมเหรอเมื่อกี้น่าจะเป็นหนูทูตของเรานะครับจริงเหรอถ้างั้นช่วยพาฉันไปหาด็อกเตอร์ไอได้ไหมเรื่องแค่นี้เองสบายมากถ้าเธอช่วยฉันเอาข้อสอบออกมาสำเร็จเนี่ยมันก็น่าจะเกลี้ยกล่อมเราอย่างนี้แหละครับผมว่าสุดท้ายเราก็ต้องช่วยใช่ไหมล่ะฉันจะพาเธอไปหาด็อกเตอร์ไอเองก็ได้งั้นก็ตกลงเดี๋ยวฉันช่วยเองเดี๋ยวมันมีวิธีที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้ไหมเนี่ยได้ยินว่ายามที่หน้าประตูตะวันตกเอาอีกแล้วไอ้ยามนี่แกมีกุญแจสำรองแต่ถ้าใช้วิธีนั้นน่ะต้องเสียข้าวเสียเวลาให้เขาอ่ะแต่ฉันไม่มีเงินเลยอีกแล้วมันยังมีวิธีอื่นอยู่อีกไหมล่ะยังมีครูประจำชั้นอีกคนนึงที่เป็นคนถือกุญแจห้องเก็บข้อสอบเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าครูการินอยู่ที่ไหนครูการินด้วยนะถ้าไปตามเดินไปเดินตามเดินละถ้าเดินไปตามทางเดินเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยต้องโดนยามจับโยนออกนอกโรงเรียนแน่ๆเลยเพราะตามระเบียบแล้วถือว่าฉันน่ะเป็นคนนอกไม่ได้เป็นนักเรียนของที่นี่แล้วเท่ากับว่ามีอยู่2วิธีเท่านั้นสินะที่จะเอาคะแนนข้อสอบของเธอออกมาดูได้จะช่วยเซ็นเข้าห้องด้วยวิธียัดเงินยามอีกแล้วตามหาครูการินรู้สึกว่ายิ่งเราใช้วิธีสายมืดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ค่าความน่าเชื่อถือลดลงซึ่งถ้ามันลดลงแล้วมันจะส่งผลยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะส่งผลภายหลังก็ได้นะผมว่ามันไม่ดีอ่ะไปหาการลินแล้วกันเอาเป็นว่าฉันจะไปตามหาครูประจำชั้นของเธอก่อนให้มาเปิดประตูห้องเก็บข้อสอบให้ฉันมีบัตรผ่านเข้ามาโรงเรียนนี้คงไม่ถูกยามจับโยนออกไปง่ายๆแน่ขอบใจมากนะถ้างั้นเธอช่วยไปตามหาครูการินครูประจำชั้นห้องม.3 ทับ3ให้ทีนะโอเคแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงล่ะเธอเห็นแล้วจะต้องตกตะลึงเลยล่ะเพราะครูการินน่ะเป็นขวัญใจสาวๆในโรงเรียนยังไงล่ะทั้งหล่อแล้วก็ใจดีด้วยว้าวแต่เสียใจด้วยนะได้ยินว่าครูกำลังจะแต่งงานแล้วล่ะเซ็งชะมัด
งั้นเดี๋ยวฉันไปซ่อนตัวแถวๆนี้ก่อนนะโอเคถ้างั้นได้เรื่องยังไงฉันจะรีบบอกนะว่ะลืมคิดเลยเนี่ยไอ้หมอนี่อาจจะโกหกเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราจะเชื่อใจคนในเกมนี้ได้ไหมหน้าตามันใส่ซื่อก็จริงแต่ว่าถ้ามันหลอกเรานี่เราซวยเลยนะเนี่ยเราเป็นคนเอากุญแจให้มันด้วยดิเอาแล้วไงบัวพันหนักแล้วตอนนี้ครูการินครูประจำชั้นสุดหล่อห้องม3/3อยู่ที่ไหนกันนะคนนี้แน่เลยเอ๊ะครูคนเมื่อเช้านี่นาสวัสดีค่ะอ้าวครูชื่อครูกาลินเป็นครูประจำชั้นห้องม3/3ใช่หรือเปล่าคะใช่ฉันเองแหละครูกาลินเธอมีธุระอะไรเหรอหนูอยากจะขอดูคะแนนสอบของเข้าของนักเรียนม.4ในปีนี้นะคะอยากให้ครูน่ะช่วยเปิดห้องเก็บข้อสอบให้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วเธอเป็นใครล่ะหนูชื่ออมิตาค่ะแล้วหนูก็มีบัตรผ่านในนี้ด้วยนะฮะนี่มันบัตรครับบัตรผ่านชั่วคราวนี่นาเธอเข้ามาในโรงเรียนนี้ทำไมคือหนูเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดจากส่วนกลางของรัฐบาลน่ะมีหน้าที่มาตรวจสอบเอกสารอะไรนิดหน่อยแถไปได้โอเคงั้นตามฉันมาทางนี้แล้วกันนะทางนั้นคือตู้เก็บคะแนนข้อสอบสอบเข้าของม.4จะดูอะไรก็ตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยทำไมครูมันให้ง่ายจังวะค่ะเฮ้ยเอาว่ะ Easy MMR แบบนี้ข้อสอบเซ็นอยู่ตรงไหนกันนะข้อสอบเซ็นแก้คะแนนให้ด้วยไหนๆก็ขนาดนี้ละเจอแล้วตู้เก็บเอกสารสอบเข้าม.4ประจำปีการศึกษา2000เซ็นเข้ามาดูสิเดี๋ยวนะมันมาด้วยเหรอแอบอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงผลสอบของเธอใช่ไหมมีชื่อเขียนอยู่ด้วยอ่ะในเซ็นนี่แหละใช่เลยโอ้โหได้รับผลข้อสอบของเซ็น72/100ไม่ผ่านฟัดนี่ต้องเอาเท่าไหร่80เหรอเกรด4ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าผ่านอะไรเงี้ยเหรอไหนดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่72คะแนนอย่างนั้นเหรอนี่จากคะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะทั้งหมด100คะแนนน่ะถ้างั้นมาคิดๆดูแล้วคะแนนก็เหมือนจะโอเคนะก็ใช่นะสิถ้าดูตามระเบียบของโรงเรียนแล้วเนี่ยฉันต้องได้เข้าเรียนที่นี่ไม่เชื่อเธอลองดูสิอ้าวโอ้โหหนังสือระเบียบการประจำปี1995ดูได้ไหมมีอะไรบ้างผู้สมัครเข้าเรียนสถาบันอัลฟามีคุณสมบัติ2อย่างอย่างนี้เกรด 2.00 ขึ้นไปอันนี้มันผ่านหาก50อันดับแรกเท่านั้นก็คือไอ้คน50คนอาจจะได้แบบ100เต็มก็ได้นะไอ้นี่เลยไม่ผ่านอ่ะนะฉันว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลอย่างที่นายบอกนั่นแหละเราเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการกันดีไหมก็คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะที่จะทำในตอนนี้แล้วล่ะเธอไปกับฉันหน่อยนะถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วเนี่ยฉันรับปากว่าจะพาเธอไปหาดร.ไอนี่ผิดสัญญาเนี่ยตอนแรกบอกจะพาไปดูข้อสอบแล้วพาไปหาดร.ไอเลยตกลงตามนั้นรอดดิงรอดดิงเจ้าโปโป้เราหายไปไหนโปโป้มานี่หน้าห้องผู้อำนวยการที่นี่ไงห้องอำนวยการโรงเรียนห้องผู้หายส่วนนั่นก็เลขาของผู้อำนวยการชื่อคุณโซเฟียผู้ชายอีกคนน่ะคือครูการินที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นก็รู้จักแล้วเมื่อกี้เจอแล้วแหวนเพชรสวยจริงๆค่ะฉันดีใจมากๆเลยถ้าเธอชอบฉันก็ดีใจนะเพราะฉันตั้งใจเลือกอย่างดีที่สุดเลยล่ะขอโทษค่ะหนูมาขอพบผู้อำนวยการค่ะช่วงนี้ผอ.รับแขกค่ะงดรับแขกอ้าวทำไมล่ะรับแต่คนไทยเหรอแต่หนูก็เป็นคนไทยนะอ๋อไม่ใช่แขกอย่างนั้นช่วงนี้นักเรียนใหม่ผอ.จะไม่รับติดต่อใครทั้งนั้นค่ะ
แต่หนูมีเรื่องจำเป็นรีบเร่งนะเร่งด่วนมากที่ต้องพบผู้อำนวยการคณะค่ะนะคะอ่านผิดขอโทษครับเรื่องด่วนงั้นเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่ออมิตาหนูมีเรื่องต้องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อม.4 ที่นี่นะคะตอนนี้ผอ.ไม่สะดวกรับแขกจริงๆนะเธอกลับไปก่อนนะแล้วค่อยมาติดต่อใหม่วันหลังแต่ถ้ามีธุระด่วนเนี่ยตอนนี้จะมีรองผอ.โจเซฟเป็นผู้ดูแลรับเรื่องแทนเองถ้าต้องการจะพบรองผอ.แล้วก็รอสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะไปติดต่อให้เสียงนี้โทรสับสนแล้วเนี่ยงึ้งอะไรของมันเนี่ยโปโป้ร้องทำไมเนี่ยมีอะไรกันเหรออ๋อพอเราเรียกหาเมื่อกี้แน่เลยโปโป้เป็นไรวะเอาหน้าตาดูขี้โกงมากอะคนซ้ายครับชายปริศนาคนขวาเลยชายปริศนาขอบคุณนะครับฝากสิ่งนี้พร้อมของตอบแทนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอะไรอะยัดเงินนี่ว่าเห็นไหมมีเงินแลบออกมาไว้ว่างๆเนี่ยเชิญทั้งดองแวะไปที่ร้านเกจิวเวลรี่ของเราบ้างนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งจริงๆเอาไว้สะดวกจะแวะไปนะยังไงก็ฝากความระลึกถึงไปยังคุณนายเกรด้วยนะครับสบายจริงๆเลยสองคนนี้เป็นใครเขาเข้ามาพบผู้อำนวยการค่ะแต่ดิฉันบอกไปแล้วว่าผู้อำนวยการงดรับแขกมีอะไรจะคุยกับท่านไปคุยกับท่านรองแทนฉันเองก็ใช่ว่าจะไม่ว่างหรอกนะช่วงรับนักเรียนใหม่เนี่ยมีแต่เรื่องปวดหัวเต็มไปหมดฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าเอาไว้กลับมาอีกทีหลังพ้นช่วงรับนักเรียนใหม่แล้วกันแต่ธุระของหนูน่ะมันเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ด้วยกันนี่คะธุระอะไรของเธอท่านรองผู้อำนวยการน่ะดูเกรดเฉลี่ยสะสมแล้วก็คะแนนสอบของเซนนี่ค่ะท่านรองผู้อำนวยการดูเกรดเฉลี่ยสะสมและคะแนนสอบของเซนสิคะเอาไปดูผมว่ามันต้องคะแนนคนอื่นๆเยอะมากอ่ะมันเลยให้ไอ้นี่ไม่ผ่านแล้วมันทำไมเหรอถ้าดูจากเกรดและคะแนนแล้วเซนน่ะน่าจะผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่อที่นี่นะคะแต่ว่าในประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่น่ะกลับไม่มีชื่อของเซนไม่มีรายชื่อก็ถูกต้องแล้วนี่ฮะเด็กนี่น่ะยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เรียนต่อที่สถาบันแอลฟาหรอกนะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดหน่อยเถอะค่ะเห็นชัดๆว่าคะแนนสอบของเซนน่ะผ่านมาตรฐานของที่นี่นะถ้าในรายชื่อบอกว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านคำตัดสินที่ออกมาน่ะถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วได้โปรดเถอะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนน่ะแต่นี่มันอนาคตของคนคนหนึ่งเลยนะคะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดอีกทีนึงเถิดค่ะใช่ครับการศึกษาก็เป็นอนาคตของคนคนหนึ่งได้เธอนึกว่าตัวเองเป็นใครกันน่ะฮะค่าอาพีของเธอน่ะยังไม่มากพอทำให้ฉันเสียเวลารับฟังเธอเลยได้ไหมเดี๋ยวนะค่าอาพีมันดูกันท่ายด้วยเหรอค่า RP ของเธอมีอยู่35เนี่ยนะแค่ฉันเสียเวลามาคุยด้วยเนี่ยถือว่ามากพอแล้วตามกฎเนี่ยพวกเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในโรงเรียนด้วยซ้ำโซเฟียเรียกรปภ.มาเอาตัวเด็กคนนี้ออกไปสิข้อท่านรองตัวอะไรเนี่ยเธออยู่เจ้านี่เดี๋ยวนี้นะของฉันตกหมดแล้วโปโป้อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวช่วยเก็บให้นะคะเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยเจ
จอเงินตกแน่นอนอ้าว63คะแนนผ่านว่ะพบเงินจำนวนมากอ้าวคดีพลิกกันมาเงินจำนวน 100,000 โกที่ถูกเก็บอยู่ในซองปริศนาของท่านรองผู้อำนวยการพบผลสอบของนายนาธานเกรย์นาธานเดรกไม่ใช่นี่เกรย์เนี่ยผลสอบมัน63คะแนนผ่านด้วยนะอันดับ287โอ้วิแสดงว่าคนสอบเยอะเหมือนกันนะครับอันดับ287นี่63คะแนนแล้วนะโอ้แสดงว่าถ้าอันดับของไอ้นั่นก็ไม่เยอะดิ70กว่าคะแนนนี่มันน่าจะอยู่100กว่าๆปะผมว่ามันก็ไม่น่าผ่านอยู่ดีอะถ้ารับ50ก็ดูดิ63คะแนนยังอยู่ที่200กว่าถูกไหมพบกล่องนาฬิกากล่องนาฬิกาไหนมีเพชรด้วยโอ้โหฝังเพชรกันนะมีเงินไม่พอเปย์ด้วยนาฬิกาอีกโอ้โหเอาละถ้าไม่อยากถูกรปภ.รากตัวออกไปพวกเธอก็รีบกลับไปกันได้แล้วเฮ้ยตกลงเรื่องมันจะจบแค่นี้เหรอเนี่ยไม่เราจะไม่ยอมให้เรื่องจบลงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ถ้ารองผู้อำนวยการมามองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องยอมรับถ้ารองผู้อำนวยการมองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องยอมแก้ไขให้แน่ๆแต่ทำยังไงท่านรองถึงจะยอมรับฟังเรื่องของเราได้ล่ะคงต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นแหละนะจัสติสเบรกแปลงร่างโอ้โหรอบนี้อวิตาแปลงเองมาชิงชิงอัญเชิญเทพสืบสวนโคนันทำไมโชว์ไปเทพสืบสวนมันเทพตรงไหนวะมันไม่ได้เทพสืบเลยมันไม่ได้สืบอะไรเลยมันนั่งเฉยๆเนี่ยคนสืบคือตู้เว้ยทุกคนโปรดอยู่ในความสงบบริเวณนี้อยู่ในพื้นที่การควบคุมของเทพสืบสวนเอาอะไรกันทำไมเด็กนี่ถึงเรียกเทพสืบสวนออกมาได้ต่อไปนี้ขอพิพาทระหว่างอมิตากับรองผู้อำนวยการโรงเรียนโจเซฟจะอยู่ภายใต้การตัดสินของฉันนับแต่บัดนี้อมิตาเธอแน่ใจนะว่าการใช้สิทธิ์ในการสืบสวนครั้งนี้เนี่ยโดยมี RP เดิมของเธอเป็นเดิมพันเนี่ยแน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มได้ท่านรองผู้อำนวยการคิดว่าเซนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนที่นี่ต่อไปสินะคะแง่สิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงมั่นใจว่าเด็กคนนั้นน่ะมีคุณสมบัติของเป็นนักเรียนของที่นี่ได้หลักฐานอะไรกันนะที่ยืนยันว่าเซนน่ะมีสิทธิ์เป็นนักเรียนของสถาบันแอลฟาเซนนักเรียนเก่าของสถาบันแอลฟาไม่ใช่คะแนนและเกรดของเซนได้นะบัตรนักเรียนไม่ใช่บัตรดิคะแนนดิตามระเบียบการเข้าเรียนม.4ของที่นี่ทั้งเกรดสะสมและคะแนนสอบเข้าของเซนน่ะน่าจะผ่านไปที่นี่ไปได้อย่างสบายๆเลยนี่คะนี่คือระเบียบการเข้าสมัครของสถาบันแอลฟาในนี้กำหนดว่านักเรียนชั้นม.3จะมีสิทธิ์เรียนต่อที่นี่ได้ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปซึ่งเซนมีเกรดเฉลี่ย 2.35 แล้วทำไมเซนถึงไม่มีสิทธิ์เรียนต่อม.4ที่นี่ล่ะคะอื้อเดี๋ยวไหนเอาระเบียบการมาดูสิตั้งกฎเองจำไม่ได้เองนี่ค่ะเอาไปดูฟาดหน้าแม่งโยนใส่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันระเบียบการของปีก่อนนี่ไม่อัปเดตซะหน่อยเหรอปีนี้เนี่ยเขาเพิ่งปรับเกณฑ์ใหม่ว่าเด็กนักเรียนที่จะเรียนต่อม.4ที่นี่ได้เนี่ยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมถึง 2.5 ขึ้นไปอ้าวมีของใหม่กันมาได้รับกำหนดการเข้าเรียนใหม่งานเข้าแล้วคดีพลิกตูผู้สมัครเข้าเรียนนักเรียนระดับ 2.5 ครับนี่มันบอก50อันดับแรกจริงๆมันคะแนนอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเอาจริงๆนะช่วยไม่ได้นะมาตรฐานของโรงเรียนเรามันสูงขึ้นทุกปีนี่นะแล้วสถาบันแอลฟาของเราเนี่ยก็มีแต่คนแย่งกันเข้าซะด้วยก็จำเป็นต้องเป็นแบบนี้แหละนะ
ในเมื่อการแข่งขันมันสูงคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองแทนที่เธอจะมามัวจับผิดคนอื่นเนี่ยเอาดาวไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาใหม่ดีกว่านะดูอย่างเด็กคนอื่นๆสิที่ได้เรียนต่อม.4 ที่นี่เนี่ยเขาก็สอบเข้ามาได้ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแหละแน่ใจเหรอคุณครูกาลินเอาละในเมื่อหมดธุระแล้วก็เชิญพวกเธอออกไปได้ว่าไงแม่หนูทางฝั่งโน้นเขาตอบข้อสงสัยของเธอได้หมดเลยถ้าเธอไม่มีหลักฐานมายืนยันมากกว่านี้ก็ถือว่าข้อกล่าวหาของเธอน่ะไม่มีน้ำหนักแล้วนะเดี๋ยวก่อนค่ะท่านรองผู้อำนวยการถ้างั้นหนูขอทราบรายละเอียดของการรับเด็กเข้าม.4 เข้าใหม่ได้ไหมคะนี่ยังไม่เลิกสงสัยอีกเหรอขอให้ท่านรองช่วยชี้แจงรายละเอียดให้กระจ่างรายละเอียดรายระเบียบโอ้ชี้แจงระเบียบให้กระจ่างด้วยเอาละเอาละงั้นท่านจะยอมเสียเวลาอธิบายอีกทีก็ได้เรื่องจะได้จบๆกันไปจับพิรุธมาว่ามาสถาบันแอลฟาของเราเนี่ยเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของโลกนะในการคัดเลือกนักเรียนมาเรียนที่นี่เนี่ยเราจึงต้องมีเกณฑ์เข้มงวดมากๆนักเรียนที่คุณสมบัติไม่ถึงจะต้องโดนคัดออกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ถูกคัดออกแล้วมาสอบคัดเลือกแข่งกับนักเรียนใหม่ที่อยากจะเข้าม.4 ที่นี่โดยเอาผลข้อสอบน่ะเป็นตัวชี้วัดฟังดูเป็นเรื่องปกติเหมือนกับสถาบันทั่วไปแต่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ลองฟังให้ละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยดีกว่าเราจะยื่นหลักฐานตอนไหนใช่ไหมสถาบันแอลฟาของเราเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของโลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกใช้เกณฑ์เข้มงวดมากใช่ไหมถ้าอันนี้เรายื่นอะไรได้ไหมผมยื่นไอ้นี่อัดได้ไหมเอาไม่มีเหรอยื่นไอ้นี่อัดอีนี่ผ่านได้ยังไงวะตุดส่งอัดได้ไหมไม่ได้เหรออะไรวะกดส่งยังไงนะกลับไปก่อนเดี๋ยวเพราะผมส่งอันนี้เลือกหลักฐานนี่ไงส่งอีนี่อัดเข้าไปอินาธานเกที่ผ่านได้ยังไงคะไปสิ่งที่ผิดคือนี่ไงล่ะ Take this ให้ตายเถอะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่พูดเลยนะไม่เกี่ยวยังไงวะมันผ่านได้ยังไงอีนี่เนี่ยอีนี่มันผ่านได้ยังไงคือจริงๆมันก็เกี่ยวนะครับเราจะยกขึ้นมาอ้างก็ได้แต่เหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเกมแค่นั้นแหละเรียนต่อม.4 ที่นี่ใช่ไหมอันนี้ย้อนได้ไม่เอาไม่เอาไม่ย้อนใจเย็นนะเอาคะแนนสอบเป็นผลชี้วัดคะแนนสอบเป็นผลชี้วัดนะจ๊ะคะแนนสอบยื่นอัดอีกรอบอ่ะไอ้นาธานเกรย์เนี่ยผ่านได้ยังไงไหนบอกว่าคัดเลือกนักเรียนสอบตามลำดับไหนบอกว่าคัดเลือกนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนไหนบอกว่าคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อน่ะตามลำดับคะแนนสอบเข้าแต่ทำไมนายนาธานเกรย์คนนี้เนี่ยคะแนนสอบน้อยกว่าเซนถึงได้เข้าเรียนต่อที่นี่ตอบคำถามหนูมาเดี๋ยวนี้จริงด้วยฉันลืมบอกไปเรื่องนึงว่าสถาบันอัลฟาของเราน่ะได้กันพื้นที่ไว้สำหรับเด็กพิเศษด้วยว่าไงนะเด็กพิเศษงั้นเหรอมันคืออะไรกันทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทำไมนาธานเกถึงได้รับสิทธิ์เป็นเด็กพิเศษนาธานเป็นลูกรองผอ.มันก็ไม่ได้หรอวะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะที่ดำเนินการจ่ายเงินอ่ะชัดมากอ่ะเป็นไปได้ว่าท่านรองผู้อำนวยการอ่ะรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครองของนาธานเกรหรือเปล่าคะเฮ้ยว่าไงนะเบ่งซุปเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ยพูดแบบนี้มันกล่าวหากันเชียดชัดเธอชักจะพูดจาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่มากเกินไปหน่อยแล้วนะอมิตามันไม่น่ารักเลยนะรู้ไหมถ้าไม่มีหลักฐานแล้วก็ฉันจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะเนี่ยหลักฐานที่บอกว่าผอ.น่ะรับเงินมาก็คื
ก็คือตูเห็นจังๆเลยเนี่ยเนี่ยมีเป็นก้อนเลยเอาไงเอาจัดไปเทดดิสเงินจำนวนนี้ไงล่ะคะคุณได้มาจากมิสเตอร์เกรย์ฮึอีกแล้วแล้วยังไงล่ะฉันรับเงินช่วยเหลือโรงเรียนจากผู้ปกครองเด็กมันผิดตรงไหนจะบอกให้นะว่าทุกโรงเรียนมีโควต้าให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองน่ะให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณกับโรงเรียนทั้งนั้นแหละอ่านก็ไม่ชัดโถเอ้ยอ่านผิดอีกต่างหากเอ๊อย่างนี้มันไม่เข้าข่ายรับเงินใต้โต๊ะเหรอคะใต้โต๊ะอะไรทุกอย่างมีใบเสร็จเป็นหลักฐานไหนถ้ายังไม่เชื่อก็จะขอดูใบเสร็จก็ได้นะเราเก็บไว้หมดแล้วครูธุรการผมขอเชิญมาทางนี้หน่อยค่ะมีอะไรเด้อท่านรองตอนแรกมันเสียงยังไงวะคนสาวแว่นเนี่ยลืมไปแล้วช่วยเอาใบเสร็จแสดงยอดเงินบริจาคให้เด็กคนนี้ดูหน่อยสิเขากล่าวหาว่าฉันน่ะรับเงินใต้โต๊ะหน้าขำจะมัดนี่เป็นรายชื่อของนักเรียนที่บริจาคเงินให้กับโรงเรียนเราโอ้โหมาว่ะได้รับรายชื่อของนักเรียนผู้ประถมประถามพร้อมจำนวนเงินเซราไมเคิลเมวินเมรินนี่ไงนาธานเกรย์ 100,000 โอ้แม่งอ้างดีว่ะนี่มันเตรียมการแล้วนี่นะเป็นไงล่ะใบเสร็จพวกนี้คงจะพอตอบข้อสงสัยของเธอได้นะเงินบริจาคทั้งหมดน่ะจะถูกนำมาใช้พัฒนาโรงเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็สร้างห้องแลบวิทยาศาสตร์เห็นไหมล่ะเขาบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียนไม่ได้ให้ฉันสักหน่อยปกติของพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้คนทั่วไปดูหรอกนะแต่ในเมื่อเธอกล่าวหาฉันฉันก็จำเป็นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจดูหน้าตาอย่างขี้โกงเลยครูธุรการเอามันไปเก็บหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปเก็บให้ค่ะครูธุรการนี่เหมือนหุ่นยนต์เลยที่นี่น่ะคงหมดทีนี้คงหมดข้อสงสัยแล้วนะอามิตาถ้าเธอได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนแล้วก็อย่ามากล่าวหาคนอื่นแบบลอยๆมันไม่ดีรู้ไหมโอ้ตกใจหมดเลยตัวอะไรเนี่ยหน้าตาประหลาดจังโปโป้อย่าทำอย่างนั้นสิโปโป้นี่มันหน่วยตรวจสอบความทุจริตแน่เลยผมว่านะแบบมีใครทุจริตหรือว่าทำไม่ดีนี่โปโป้จะแห่ขึ้นมาเอ๊ะคุณครูกาลินทำอะไรตกน่ะคุณครูกาลินทำของบางอย่างตกเก็บขึ้นมาดูหลักฐานแน่นอนนั่นกระดาษอะไรคะขอดูหน่อยได้ไหมนี่น่ะเหรอเอาไปสิอะไรอ่ะการินโตเฟียได้รับการงานแต่งเอ๋ดูดีเทลได้ไหมได้รับการงานแต่งแล้วไงอ่ะรู้ว่าได้ดูดีเทลได้ไหมขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองแต่งงานระหว่างโซเฟียกับการินแล้วไงอ่ะมันมีดีเทลอะไรไหมดูไม่ได้เหรอดูได้แค่นี้เหรอมันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกมยังไงวะมันให้มาทำไมการเชิญงานแต่งของฉันเองล่ะคือฉันกับโซเฟียน่ะกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้รู้แล้วเห็นซื้อแหวนให้กันด้วย อะไรกันที่เธอสองคนน่ะสอดรู้สอดเห็นกระทั่งการ์ดงานแต่งของคนอื่นเลยเหรอเนี่ยขอโทษค่ะนี่ค่ะการ์ดของคุณเอาละถ้าหมดตุลาแล้วก็เชิญเธอออกไปจากโรงเรียนนี้ได้แล้วถ้างั้นอมิตาฉันขอตัดสินว่าเธอพยายามปักปั๊มผู้อำนวยการโจเซฟถ้าอย่างนั้นฉันจำเป็นจะต้องลดค่า RP ของเธอเพื่อลงโทษนะฮะเดี๋ยวค่ะท่านรองผู้อำนวยการน่ะบอกว่ารับเงินโควต้าเด็กพิเศษนี่จะมีใบเสร็จรับรองทุกคนเลยเหรอคะใช่ในระเบียบน่ะก็มีบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าถ้าจะเข้ามาในฐานะเด็กพิเศษน่ะจะต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ทุกอย่างมีหลักฐานยืนยันหมดเลยฮะแต่มันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างดิหายเจอสิอมิตาท่านรองผู้อำนวยการคะหนูขอฟังเรื่องระเบียบการจ่ายเงินเพื่อเข้าเป็นเด็กพิเศษหน่อยค่ะฮะยังไม่จบอีกเหรอท่านรองผู้อำนวยการช่วยเล่าวิธีการรับเด็กพิเศษให้ฉันรับทราบด้วยเจ๊จับพิรุธอีกรอบขอแห้งจังฮะทุกปีเนี่ยโรงเรียนเราจะมีการคัดเลือกเด็กเข้ามาใหม่แต่นอกจากการรับ
เด็กผ่านการสอบเข้าแล้วแล้วยังมีโควต้าเด็กพิเศษซึ่งผู้ปกครองเนี่ยจะมีการจ่ายเงินบำรุงโรงเรียนตามอัตราที่โรงเรียนกำหนดของที่ได้มาทุกอย่างจะมีใบเสร็จกำกับไว้ไม่มีทางที่ฉันจะดำเนินการให้ใครเป็นเด็กพิเศษเป็นการพิเศษแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวนะผมว่าผมเสนอหลักฐานอัดตอนนี้เลยได้ไหมไม่ต้องย้อนดูแล้วเสนออัดแม่งนี่เลยเทคดิสนาฬิกาทองมีเพชรฝังเนี่ยหมายความว่ายังไงเทคดิสกล่องเครื่องเพชรจากร้านเกจิวเวลรี่เอ๊ะเมื่อกี้คนที่เดินออกมาจากห้องรองผู้อำนวยการมาจากร้านเกจิวเวลรี่นี่นะแหวนเพชรของเลขาโซเฟียก็มาจากร้านเกจิวเวลรี่หรือว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างสิท่านเทพสืบสวนหนูอยากถามคนอื่นนอกจากท่านรองผู้อำนวยการสักหน่อยนะคะเอ้างั้นก็ลองเรียกพยานแวดล้อมสอบปากคำดูเลยก็แล้วกันเรียกพยานพยานใครวะงั้นต้องลองเลือกฟังเรื่องราวจากพวกเขาก่อนแล้วนะโซเฟียอะต้องทำเสียงอย่างนี้อีกแล้วหรือคะอยู่ๆแฟนของฉันคู่การินน่ะเขาก็เซอร์ไพรส์เอาแหวนมาขอมั่นทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนคุยกันเรื่องงานแต่งเขายังบ่นว่าไม่ค่อยมีเงินอยู่เลยแต่ก็อุตส่าห์ไปซื้อแหวนเพชรจากร้านเกจิวเวลรี่เชียวนะร้านเกจิวเวลรี่เหรอคะใช่แล้วจะบอกว่าร้านเกจิวเวลรี่เนี่ยเป็นร้านที่ใหญ่และก็แพงที่สุดในเมืองนี้เลยล่ะเจ้าของร้านก็คือคนที่มาพบกับท่านรองวันนี้ไงล่ะเขาติดต่อเข้ามาเพราะว่าจะแวะมาเอานาฬิกาฝังข้อมือน่ะมาให้ท่านรองเลือกโอ้โหเลือกที่จะใช้คำพูดของคนทุนนี้ไออาจารย์มันได้แหวนเพชรมาได้ยังไงก็น่าสงสัยเหมือนกันครับมันน่าใช้อยู่นะกลับไปฟังอีกคนก่อนเพื่อความไม่ประมาทแล้วกันมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้กลับไปฟังอีกคนนึงก่อนดีกว่ามาฮูการินกับโซเฟียน่ะพบกันมาตั้งนานแล้วค่ะฉันดีใจนะที่คู่นี้เนี่ยลงเอยด้วยการแต่งงานด้วยกันสักทีเรื่องที่จะใช้คำพูดของคนนี้ใช้เลยได้วะเนี่ยกลับไปฟังกันนั่นแหละใช้โซเฟียแหละถูกแล้วครับแต่จริงจะใช้โซเฟียตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะมันดีกว่าเยอะเลยเกี่ยวกับแหวนเพชรเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆจัดไปขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับน้ำอยู่ไหนน้ำฮึบใช้ไปโกจากคำพูดของเรขาโซฟีแบบกระชับไหมล่ะโซเฟียที่บอกว่ามิสเตอร์เกนน่ะเอานาฬิกาฝังเพชรมาให้รองผู้อำนวยการแต่นาฬิกาฝังเพชรน่ะมันไม่อยู่ในใบเสร็จสักหน่อยนี่แหละท่านรองผู้อำนวยการบอกว่าเงินที่ได้รับมาน่ะจะต้องมีใบเสร็จทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วนาฬิกาฝังเพชรที่ได้มาจากมิสเตอร์เกล่ะมันคืออะไรกันหรือว่าท่านรองผู้อำนวยการจะรับสินบนนาฬิกาแทนเงินสดเพื่อแลกกับการผลักดันให้ลูกชายของมิสเตอร์เกน่ะซึ่งเป็นเด็กชายนาธานน่ะได้เข้ามาเรียนที่นี่อ้าวท่านรองท่านจะตอบคำถามอย่างนี้ว่ายังไงที่ไม่ตอบนี่หมายความว่าท่านรองน่ะใช้อำนาจโดยทางมิชอบใช่ไหมรับเงินสินบนจากผู้ปกครองเด็กเป็นการส่วนตัวแบบนี้สินะถ้างั้นฉันขอตัดสินว่าท่านรองผู้อำนวยการโจเซฟมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาของอมิตาผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆคุณโจเซฟเอ๊ะเสียงนี่มันคุ้นท่านผู้อำนวยการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฉันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วล่ะเสียงรอมาเลยคือผมไม่นึกเลยว่าฉันจะไว้ใจผิดคนมอบอำนาจให้กับคนที่คิดหาผลประโยชน์ทางการศึกษาจนทำให้พวกนักเรียนต้องเดือดร้อนแบบนี้ต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่ที่สถาบันอัลฟาอีกแล้วสถาบันของเราน่ะไม่ต้อนรับคนทุจริตท่านผู้อำนวยการครับได้โปรดมันเป็นแค่ความโลภชั่ววูบมีความโลภชั่ววูบด้วยวะม
ไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกนะท่านรองผมคิดว่าคุณน่าจะแอบทำเรื่องนี้ลับหลังผมมานานแล้วล่ะผมเองก็ผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบคอบในเมื่อระเบียบการนักรับนักเรียนไม่โปร่งใสผมจะลงไปตรวจสอบเองใหม่ทั้งหมดถ้าเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบของเซนผ่านเกณฑ์อย่างที่เธอยืนยันแล้วจริงๆแล้วก็เธอจะมีสิทธิ์เข้าเรียนม.4ที่นี่ยังไม่ต้องห่วงดีใจด้วยนะเซนโอ้แต่ฉันคิดว่าน่าจะมีอีกคนนะที่มีส่วนร่วมในการทุจริตครั้งนี้นั่นก็คือคุณครูกาลินยังไงล่ะคนร้ายก็คือแกนั่นแหละพาชีโคนันมาแล้วโอ้ฉันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเซนน่ะเราให้ฟังว่าปีนี้น่ะมีการออกข้อสอบวัดมาตรฐานอันใหม่ซึ่งยากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนทำให้มีเด็กม.3น่ะสอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องโดนคัดออกเป็นจำนวนมากผิดปกติคุณทำแบบนั้นน่ะก็เพื่อจะให้มีที่นั่งว่างสำหรับเด็กม.4ที่จะเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมล่ะแล้วฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมแหวนเพชรยังไงล่ะแหวนเพชรโอ้แหวนเพชรไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะแหวนเพชรน่ะที่คุณใช้มั่นกับคุณโซเฟียคุณจะบอกหรือว่าคุณซื้อมันมาด้วยเงินของคุณเองน่ะโอ้ไม่มีตังค์เปสาวคุณไม่กล้ายอมรับใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าแหวนเพชรวงนี้น่ะคุณได้มาจากของกำนันของจากมิสเตอร์เกรใช่ไหมล่ะแลกกับการที่คุณจะต้องออกข้อสอบให้ยากขึ้นเพื่อคัดเด็กออกไปให้มากที่สุดกาลินคุณทำแบบนั้นจริงๆเหรอโซเฟียคือฉันทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าแหวนที่คุณเอามามั่นฉันน่ะเป็นมาด้วยวิธีสกปรกผมผิดไปแล้วโซเฟียผมอยากแต่งงานกับคุณแต่ว่าครูจนๆอย่างผมเนี่ยจะมีโอกาสหาแหวนเพชรแพงๆมาให้ผมก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ฉันชอบแหวนเพชรก็จริงแต่สิ่งที่ฉันอยากได้มากกว่าเพชรน่ะก็คือคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์นะนี่ไงครับสุดยอดมากถูกต้องแล้วเอาแหวนของคุณน่ะขึ้นไปเถอะค่ะฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้เอาไปเลยนกด้วยเอาล่ะจากข้อกล่าวหาของอมิตาก็เป็นจริงแล้วฉันจึงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือ RP ของรองผู้อำนวยการโจเซฟลงและครูการินลงทั้งหมดในเมื่อพวกเจ้าตัดสินที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตแล้วนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้รับไม่นะได้โปรดเถอะคิดทบทวนอีกครั้งเถอะท่านท่านเทพสืบสวนท่านเทพสืบสวนผมไม่ได้ตั้งใจนะรับ reputation สมาชอตด้วยอำนาจแห่งความยุติธรรมขอปิดการไต่สวนณบัดนี้เย้ผ่านแล้วจริงๆในคอมเมนต์พาร์ทก่อนหน้ามีคนท้าทายว่าผมเล่นจะเล่นไม่ผ่านไหมครับทำไมจะไม่ผ่านดูด้วยระดับนี้แล้วการอ่านเกมระดับเทพเจ้าขนาดนี้จะไม่ผ่านได้ยังไงจริงๆมีรอบนึงที่ผมเลือกผิดใช่ไหมอันนั้นน่ะมันไม่ได้เลือกผิดด้วยนะแค่มันแบบไม่ตรงกับที่ตัวเกมกำหนดไว้แค่นั้นเองแต่จริงผมว่ามันใช้ได้นะแต่จริงเกมนี้ก็ถือว่าสร้างออกมาโอเคนะไม่ยากเกินไปครับถือว่าสนุกดีแย่แล้วเซนเวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยเธอรีบพาฉันไปหาด็อกเตอร์ไอด่วนเลยได้ๆรีบตามฉันมาทางนี้เลยกำลังโหลดโหลดดิ้งเป็นโปโป้ด้วยด็อกเตอร์ไอมันเป็นเหมือนวงนักร้องเลยว่าด็อกเตอร์ไอเนี่ยนี่ไงด็อกเตอร์ไอน่าจะอยู่ที่นี่แหละขอบใจมากนะเซนเอ้าด็อกเตอร์ไอไม่อยู่ที่ห้องเหรออาจจะไปรับงานข้างนอกมั้งหมายความว่ายังไงน่ะอาจารย์ที่นี่ไปสอนที่อื่นด้วยเหรอฮะเธอหมายถึงดร.ไอไหนกันล่ะก็ดร.ไอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะสิซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนนี้อ้าวฉันนึกว่าเธอมาตามหาดร.ไอที่เป็นวงร็อก The fuck ว่าไงนะนี่ฉันนี่พาฉันมาวงดนตรีร็อกเนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าอ้าวก็ฉันรู้จักแต่ดร.ไอที่เป็นราชาเพลงร็อกเย้ๆเดี๋ยวเวลาจริงๆเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเธอต้องการตามหาดร.ไอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์งั้นเหรอก็ใช่น่ะสิไอสไตล์เนี่ยไอที่ว่าเนี่ยขอฉันนึกก่อนนะ
อาจารย์ที่นี่เนี่ยมีเป็นร้อยคนเลยฉันอาจจะไม่รู้จักชื่อทั้งหมดเอ้าเจ้าหมาน้อยมาเรียกขาฉันทำไมหือเธอสนิทกับหมาของอาจารย์เพี้ยนด้วยเหรอเนี่ยอาจารย์เพี้ยนนี่ด็อกเตอร์ไอแน่เลยใครกันน่ะอาจารย์เพี้ยนชื่อจริงแกคืออาจารย์แอลน่ะเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ของที่นี่แต่นักเรียนแอบเรียกแกว่าอาจารย์เพี้ยนอาจารย์แอลเหรอจริงๆแอลมันอาจจะเป็นด็อกเตอร์แอลก็ได้นะไม่ใช่ด็อกเตอร์ไอตัวแอลตัวไอเหมือนกันใช่ปะแล้วตอนนี้มันยังไม่เป็นด็อกเตอร์อะไรงี้ทำไมล่ะก็แกชอบพูดถึงเรื่องสมองแกชอบพูดเรื่องสมการบ้าบอสักอย่างอะที่สามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาได้น่ะสิเครื่องข้ามเวลาอาจารย์แอลด็อกเตอร์ไอเฮ้เดี๋ยวนะขอฉันดูเอกสารอีกทีนั่นไงด็อกเตอร์แอลแน่เลยเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยด็อกเตอร์ไอก็คืออาจารย์แอลที่เราตามหาคนอะไรทำไมถึงสะกดชื่อตัวเองด้วยอักษรพิมพ์เล็กกันนะก็อย่างนี้แหละอาจารย์เพี้ยนแกถึงชอบคิดอะไรแปลกๆไม่เหมือนใครอ่ะแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์แอลอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์แอลตอนนี้แกมันยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรอกนะจะเป็นด็อกเตอร์หรือยังไงก็ช่างเถอะนะรีบพาฉันไปหาอาจารย์แอลด่วนเลยก็ได้ตามฉันมาสิไหนวะเอาวนมาห้องเดิมนี่ไงห้องทำงานอาจารย์แอลแต่เหมือนแกจะไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้บ้างเนี่ยลองถามลุงพันลงดูสิโทษนะคะคุณลุงอาจารย์แอลอยู่ไหมคะอาจารย์แอลแกปวดหัวรุนแรงตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วน่ะตอนนี้คงอยู่โรงพยาบาลหรอมั้งโอ้ยจะมาป่วยอะไรกันตอนนี้เนี่ยเซนช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาตายแล้วแล้วนี่มันเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่เอ๊ะแย่แล้วอีกแค่ไม่ถึง5นาทีเครื่องข้ามเวลาจะระเบิดตัวเองแล้วเครื่องข้ามเวลาเธอพูดอะไรเนี่ยเอ๊ะไม่มีเวลาแล้วฉันไปก่อนล่ะเฮ้ยอมิตาเธอจะไปไหนรอด้วยสิเอ้าแล้วทำไงอะวิ่งกันใหญ่เลยฮะเฮ้อ้าวลงตามไม่ทันกันนะฮะสี่สามสองหนึ่งเพลงคุณได้รับข้อความใหม่เอาไม่ใช่ระเบิดตู้มไม่มีเสียงระเบิดด้วยฮะเป็นโกโก้ครันอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมไม่ฉันมาช้าเกินไปไม่น่าเลยแล้วจะทำยังไงต่อล่ะเนี่ยฉันจะกลับไปช่วยพี่อากิระได้ยังไงภารกิจที่พี่อากิระฝากให้ฉันตามหาไรอาคนที่จะมาโกงเลือกตั้งน่ะก็ทำไม่ได้ไปด้วยอ่ะถ้างั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่นต้องไปหาอาจารย์แอลให้เจอเพราะเขาคือทางรอดทางเดียวของเราแล้วไงต่อสรุปผลกลโกงในโรงเรียนโรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์ม.3 อันนี้คืออะไรโรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 เพื่อเรียนต่อชั้นม.4 ไว้สูงกว่าโรงเรียนอื่นเพื่อทำให้นักเรียนชั้นม.3 ผ่านการคัดเลือกลดลงแต่เหลือเก้าอี้ในการรับนักเรียนด้วยวิธีพิเศษมากขึ้นวิธีพิเศษก็คือวิธีการทุจริตนะครับซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้มีการรับแป๊ดเจี๊ยน่าจะเป็นเงินใต้โต๊ะนะจากนั้นก็ให้ผู้ปกครองเสนอเงินบริจาคเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิ์ในการเข้าเรียนโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำเงินบริจาคเข้ากระเป๋าผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตนี้ทำให้นักเรียนจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสอันชอบธรรมในการเรียนต่อในขณะเดียวกันก็ทำให้โรงเรียนเองต้องสูญเสียรายรับที่ควรได้จากสัดส่วนของเงินบริจาคที่ถูกต้องชอบธรรมก็คือเกมนี้ก็ดีนะครับมีสายละด้วยนะครับตอนท้ายหลังจากเราเล่นผ่านสรุปผลเหมือน Walking Dead อะไรอย่างนั้นด้วยนะเลือกไปทำภารกิจแทนพี่ชายมีคนไม่ไปทำด้วยเดี๋ยวต้องถามงี้เลือกที่จะติดสินบนรปภ.เอาข้อนี้แม้จะไม่มีกฎหมายในการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่เอกชนแต่ว่า
ถ้าหากการจ่ายสินไม่ได้เราโทษกันเราทำผิดใช่ไหม RP เราเลยลดเนี่ยปัจจัยอยู่แหละก็ช่วยไม่ได้มันเสียเวลาแล้วมันขนาดผมรีบแล้วมันยังระเบิดอยู่ดีคิดดูเถอะอันนะอนาคตใหม่การเดินทางย้อนเวลาของอมิตาเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไประหว่างที่ปฏิบัติการภารกิจยับยั้งการขึ้นอำนาจของไรอาอมิตาได้ทำให้ชะตากรรมของโลกเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆในเกมในหนังหรือว่าในการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นไซไฟที่ชอบย้อนเวลามาเปลี่ยนแปลงอนาคตย้อนไปอดีตเพื่อฆ่าใครสักคนหนึ่งไม่ให้เขามีชีวิตในอนาคตหรือว่าอาจจะฆ่าบรรพบุรุษไม่ให้ลูกมันเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับในความเป็นจริงเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอนาคตก็อาจจะไม่ได้มีเส้นเดียวครับการที่เราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอนาคตของเราจะเปลี่ยนไปเลยครับบางครั้งเนี่ยคือมันอาจจะไปเปลี่ยนเส้นทางอีกไทม์ไลน์นึงก็คือเรียกว่าไงดีทุกคนก็คงรู้จักมิติคู่ขนานใช่ไหมถ้าหากเราย้อนเวลาไปเนี่ยมันอาจจะกลับไปอดีตของโลกคู่ขนานครับที่ไม่ใช่โลกเราในตอนนี้แล้วหมายความว่าถึงเราไปเปลี่ยนแปลงอดีตปุ๊บอนาคตของเราก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีแต่ว่าอนาคตที่เปลี่ยนคืออนาคตของโลกคู่ขนานนั่นเองถึงเราจะย้อนเวลาไปฆ่าตัวเองตอนเด็กปุ๊บตัวตนของเราในตอนนี้ก็ไม่หายไปครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าไอ้ที่เราฆ่าไปคือตัวเราในโลกคู่ขนานนั่นเองครับส่วนการย้อนไปเพื่อแก้ไขอดีตทำให้อนาคตเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลครับที่อดีตและอนาคตมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างอมิตาย้อนเวลากลับมา40ปีที่แล้วครับแล้วมาฆ่าคุณแม่ตัวเองปุ๊บและทีนี้อมิตาก็จะเกิดมาไม่ได้แล้วถ้าอมิตาเกิดมาไม่ได้แล้วใครจะย้อนเวลามาฆ่าคุณแม่แล้วใครเป็นคนฆ่าคุณแม่อะมันเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ไอ้อะไรอย่างเงี้ยครับมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าการที่เราย้อนอดีตกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปในอดีตของเราจริงๆครับอาจจะย้อนไปในอดีตจริงๆแต่ว่าเป็นในไทม์ไลน์อื่นเป็นในโลกคู่ขนานอื่นก็หมายความว่าถึงเราจะทำไปปุ๊บอนาคตของเราก็ไม่เปลี่ยนเราไปฆ่าคุณแม่ของเราในอดีตปุ๊บเราก็ไม่หายไปเพราะว่านั่นเป็นคุณแม่ของเราที่อยู่ในอีกโลกคู่ขนานนึงซึ่งโลกคู่ขนานนั้นก็เราก็จะไม่เกิดมาจริงครับแต่ว่าเราตัวในตอนนี้ก็จะไม่หายไปเช่นกันที่พูดมาอาจจะมีคนไม่เข้าใจเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เข้าใจผมว่ามันก็น่าคิดดีเหมือนกันนะแต่สำหรับเกมนี้ไทม์ไลน์ก็จะมีเส้นเดียวไปเลยครับก็คือย้อนกลับไปในอดีตปุ๊บแก้ไขอดีตปุ๊บเปลี่ยนอนาคตโอเคอย่างนั้นก็เข้าใจง่ายดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันดูไม่สมเหตุสมผลนะถ้าหากเราไปขัดแย้งปุ๊บอนาคตเปลี่ยนปุ๊บตัวเราหายไปปั๊บอ้าวแล้วใครย้อนกลับมานั่นแหละครับโอเคก็แค่พูดขึ้นมาให้คิดหน่อยครับเพราะว่าผมชอบไซไฟนั่นแหละนะไปกันต่อกันวัฒนธรรมฆ่าผ่านทางมีคนพบเห็นอมิตาที่กำลังจ่ายเงินยามเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าไปสถาบันอ่าวซวยแล้วโอ้โหไม่ดีเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นอันนึงที่ผมทำไม่ดีใช่อาจจะเป็นเรื่องเล็กกว่าการรับเงินของผอ.นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คล้ายกันไม่ดีเหมือนกันสถาบันอัลฟากลายเป็นสถาบันที่นอกจากจะเด่นด้านการเรียนการสอนแล้วยังเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้เชื่อมั่นในความยุติธรรมอีกด้วยนักเรียนที่จบจากสถาบันอัลฟาส่วนใหญ่มักจะมีความเที่ยงตรงสูงแต่ไม่อ่อนข้อให้กับความอยุติธรรมทุกประเภทกลายเป็นฮีโร่เป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ดีเซฟเรียบร้อยตัวอย่างตอนต่อไปอู้มีเลือดด้วยน่าจะจบเอพิโซดแล้วนะครับเอพิโซด2ตายดีกว่าถ้ายามันแพงก็รู้สึกว่าเอพิโซด2ตอนนี้จะยังไม่ออกมานะครับน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์ว่าจะออกอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะออกหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมถ้าหากเอพิโซด2ออกแล้วก็ไว้จะมาเล่นต่อนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมพูดซ้ำปะใช่พูดซ้ำแน่ๆเลยบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเจอกัน